ต้องมีปฏิกิริยาที่ตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการแถลงชี้แจงของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณสมชายแสวงการนะคะรองประธานกรรมาธิการต่างประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สายแล้วก็เป็นอดีต40สว.เนี่ยนะคะก็บอกโพสต์ Facebook ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าทำไมข่าวดีๆถึงสื่อไทยถึงไม่นำเสนอบ้างนะคะแต่แล้วก็บอกว่าการไปชี้แจงของคณะผู้แทนไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ท็อป10หรือท็อป20เรื่องของละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงแต่การนำเสนอข่าวของไทยนั้นกลับนำเสนอแต่ด้านลบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายเนี่ยก็บอกว่าเสียงที่ได้รับชื่นชมไทยก็มีหลายประเด็นอย่างกระบวนการจัดทำรายงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่3ซึ่งต่อเนื่องมาจากกลไก UPR รอบแรกในช่วง4ปีที่แล้วการดำเนินการขจัดความยากจนและลดเหลื่อมล้ำการตราหรือแก้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนการให้สัตยาบันและถอนข้อสงวนต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับอย่างจริงจังการส่งเสริมการคุ้มครองของกลุ่มเปราะบางการส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณะต่างๆแล้วก็บอกว่าหลายประเทศนั้นชื่นชมบทบาทสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคของไทยแล้วก็การร่วมมือกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เขาเขียนตรงนี้ฮะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับอีกหลายชาติรวมถึงชาติมหาอำนาจที่ปราบพร่ำประชาธิปไตยแต่ก็เจอข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเพียบอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยหรืออีกหลายสิบประเทศที่ถูกตั้งประเด็นเป็นร้อยหรือบางประเทศเป็นหลายร้อยประเด็นด้วยซ้ำเนี่ยบางประเทศไม่สนใจชี้แจงเลยบางประเทศก็ชี้แจงไม่ได้นับ10นับ100ประเด็นต่างกับไทยไม่ได้อยู่ในลิสต์ท็อป10ก็คือว่าเขาก็ยกตัวอย่างจริงๆนะฮะไม่ได้อยู่ในลิสต์ท็อป10ก็คือผมก็ดูแต่ว่าประเทศอื่นที่โดนหนักกว่าเราเนี่ยถ้าไปดูจำนวน recommendation มันมีหลายประเทศจริงไงรวมทั้งประเทศที่เป็นรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่ประเด็นไงฮะมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราท้อไงคราวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่านี่มากับกระแสเดียวกันกับที่ต่อต้านการแสดงความคิดเห็นของทูตสหรัฐเกลนเดวีใช่ไหมที่ทูตสหรัฐเขาแสดงความคิดเห็นในขณะที่มีการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยมันก็มีโพสต์ Facebook ของหลายคนจริงแล้วคุณสมชายแสวงการเป็นหนึ่งในนั้นมีโพสต์ของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์คุณมาริกาบุญมีตระกูลใช่ไหมลงใน Facebook คุณชูชัยคุณหมอชูชัยสุภวงศ์นะอดีตเลขากสม.เลยนะฮะนั่นน่ะก็เป็นสหรัฐทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นอดีตเลขากรรมการสิทธิมนุษยชน2รอบแล้วก็เป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ2รอบมีคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองด้วยใช่มั้ยมีหลายคนที่แสดงความคิดเห็นเยอะมากครับคุณปราโมทนครทัพนะคือเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อการที่ทูตสหรัฐอ่านคำแถลงต่อหน้าของคุณดอนคือบางอันนี่ผมอ่านไม่ได้เพราะมันแบบหยาบคายเกินไปนะอ๋อก็แต่ว่าบางอันก็อ่านได้อย่างถ้าคนระดับดร.อาทิตย์พูดเนี่ยก็บอกว่าเราเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีมีเทศและศักดิ์ศรีถ้าเทียมกันใครจะมาหยามกักขะกุ้ยเศรษฐกิจไม่ได้ที่ถอยกับพืชต่ำต่อเราไม่ได้อย่างนี้นะฮะเรามีวัฒนธรรมเก่าแก่ดีงามมาก่อนสหรัฐไม่แต่ผมไม่เห็นมีการแสดงตัวว่าเป็นคนที่มีมารยาทถอยหรือต่ำอะไรตรงไหนโดยใครเลยไงยกเว้นคนที่ใช้คำพูดหยาบเองอ่ะครับคือผมคือวันนั้นผมนั่งดูที่เขาแถลงข่าวร่วมเนี่ยก็ค่อนข้างสุภาพชนปกตินะเนื้อหามันแค่แบบตรงถึงใจแบบใจความของทั้งหมดดีไงไม่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าเขาต้องการมาฉีกหน้าผมยังมองว่าเขาไม่ได้เสียมารยาทเรื่องนั้นนะประเด็นมันก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขาออกคำแถลงก่อนหน้านั้นวันนึงใช่ไหมแล้วก็สื่อก็มาลงข่าวในการลงข่าวเนี่ยใช้คำว่าประณามมันเป็นข่าว AP แล้วสื่อไทยก็มาแปลบอกว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขประณามไทยแล้วกรมสารสนเทศไทยก็ไปออกคำแถลงว่าไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศไม่ใช่โฆษกเป็นเจ้าหน้าที่เวรข่าวเป็นเจ้าหน้าที่เวรข่าวอะไรแบบเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่เวรข่าวของกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแบบเป็นการไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะพอวันนั้นมานักข่าวก็ถามคุณกรีนเดวีเอกอัครทูตว่าตกลงเนี่ยกระทรวงการแถลงจริงป่ะสหรัฐก็แถลงจริงว่า1และ2เนี่ยเป็นคำว่าประณามป่ะเขาก็ตอบชัดเจน2ข้อคือ1แถลงจริงนะนี่คือนั่นคือโฆษกของเขานะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เวรข่าวอย่างที่เราบอกใช่มั้ยแล้วก็2ไม่ได้ใช้คำว่าประณามนะ
นี่ยเพราะคุณดอนบอกว่าทำนองว่าจะหยิบเอกสารขึ้นมาดูแล้วก็จะโต้อะไรแบบเนี้ยกรีนพีเขาก็เอาเอกสารขึ้นมาอ่านให้ฟังว่านี่นะคือการแถลงเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมันก็มีทั้งสองด้านด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าในนี้ไม่มีคำว่าประนามแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการแถลงจริงใช่ไหมฮะมันก็จบแค่นั้นอ่ะผมก็คิดว่าแต่ว่าคนรับไม่ได้ไงมันจริงๆมันชัดเจนดีนะจำไปมันชัดเจนดีแต่ว่าคือหมายความว่าเราเนี่ยทำไมเราต้องไปออกพูดอะไรทำนองนั้นก่อนว่ามันไม่ใช่คำแถลงของเขาใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าเราประหลาดใจว่าทำไมกรมสารสนเทศไปออกคำแถลงอย่างนั้นก่อนไปรีบปฏิเสธเขาทำไมอ่ะครับก็เฉยๆซะก็แล้วจริงๆแล้วฝ่ายที่แอนตี้สหรัฐเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าท่าทีของเขาในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเบามากคือเหมือนเขาว่าที่เขาทำกับไทยเนี่ยเบามากตามมาตรฐานปกติเนี่ยเขาต้องทำแรงกว่านี้ที่ซ้ำไปแต่ว่าเนี่ยเขาเบาแล้วค่ะคือประเด็นเนี่ยมันชัดเจนเลยก็คือว่าท่าทีของคนไทยเนี่ยต่อทูตสหรัฐมันก็แบ่งเป็นสองส่วนคนที่เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิชนแล้วก็สหรัฐก็พูดถูกก็รู้สึกว่าเออเขาพูดถูกใช่ไหมแล้วก็เชียร์สหรัฐว่าเขาพูดถูกส่วนคนที่เห็นด้วยว่าไม่มีการละเมิดหรือเห็นด้วยกับการละเมิดสิทธิชนเนี่ยก็ไปตีความว่าแบบเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยแบบก้าวก่ายไทยเสียมารยาทแล้วก็แบบเป็นอันธพาลแล้วก็ตัวเองยกชาตินิยมขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ทั้งที่ความจริงเนี่ยก็คือแบบอะไรฮะมันก็คือความเห็นสองฝั่งนั่นแหละความเห็นสองฝั่งนั่นแหละว่าคุณเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิชนหรือคุณเห็นว่าไม่มีหรือคุณเห็นด้วยครับกับการละเมิดแค่นั้นเองก็อย่างนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์นะคะก็โพสต์ Facebook เช่นเดียวกันบอกว่าสิทธิมนุษยชนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของมวลมนุษยชาติไม่ใช่เป็นเครื่องมือให้อเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกมาทำลายดิสเครดิตประเทศอื่นๆที่น่าสลดใจคือคนในประเทศนำมาใช้ทิ่มแทงชาติบ้านเมืองของตนเองอย่างไม่แยกแยะบางส่วนทำไปอย่างบริสุทธิ์ใจแต่จำนวนไม่น้อยมุ่งทำลายบ้านเกิดเมืองนอนใช่หรือไม่วิธีวิเคราะห์แบบนี้แบบที่คุณตูพานอ่านมาเนี่ยแล้วก็ผมดูบทความนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยทำไมต้องยืมปากต่างชาติด่ารัฐบาลตนเองเนี่ยผมบอกเลยว่าประเด็นที่มองมุมนี้ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี้อยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้เมื่อสหรัฐอเมริกาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเนี่ยมันทำให้ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยแล้วมองว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าเออพอประเทศมหาอำนาจช่วยกดดันมันอาจจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้บ้างไงมันไม่ใช่ว่าเขายืมปากต่างชาติด่ารัฐบาลตนเองด่าประเทศตนเองไงคือเขาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในประเทศตนเองมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีการตอบสนองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคประเทศมหาอำนาจช่วยเนี่ยมันก็ทำให้มีกำลังมากขึ้นในระดับหนึ่งคนแบบหมอชูชัยไงฮะคนแบบหมอชูชัยก็จะบอกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่รู้สึกว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยกำลังขายชาติไปขนาดนั้นเลยเพราะว่าไปสมคบกับอเมริกาทั้งที่ความจริงเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มาก่อนแล้วนะฮะ